สวัสดีครับนี่คือภูมินะฮะแล้วก็วันนี้จะมาเล่นThe Sims 4พาร์ทที่10นะครับThe Sims 4คราวที่แล้วผมบอก Get to Work นะพูดผิดต้องเป็น Get Together ฮะซึ่งตอนนี้เราอยู่ใน Create a Sim นะครับซึ่งผมสังเกตได้ว่าผมโหลดทรงผมมาแล้วมันสวยดีนะฮะหมายถึงว่าโหลดตั้งนานแล้วแต่ว่าลืมใช้นะครับเพราะมันอยู่บนเพราะว่าที่ผมใช้ให้กับเมโลดี้ประจำคือทรงอะไรที่มันเปลี่ยนสีได้นะทรงอันนี้นะครับแต่ว่ามันมีวิธีการนะครับเวลาอยู่ใน Create Sim ใช่ไหมครับเราโหลดของมาเยอะแยะแล้วก็กด Content แล้วก็ Custom Content นะฮะแค่นี้เองเราก็จะได้เห็นมอดที่เรามีทั้งหมดนะครับซึ่งทรงผมที่ผมเลือกใช้ทั้งหมดเลยเป็น Maxis Match ซึ่งหมายความว่ามันคือ texture มันจะเหมือนกับของ Maxis จริงๆนะฮะมันจะเหมือนของสมมตินี่นะครับ texture มันจะเดียวกันก็ไม่เชิงอันเดียวกันนะฮะมันอันนี้มัน texture มันยังไงอะมันก็ค่อนข้างแหละครับเพราะว่าของที่ Maxis มันจะ resolution น้อยกว่ารายละเอียดมันน้อยกว่านะแต่ทรงนี้ผมจะลบทิ้งเพราะว่าแต่อยู่ในเมโลดี้ทุกทรงผมบอกจริงสวยนะฮะทรงนี้ด้วย เหมือนควีนอลิซาเบธนะฮะไม่ผมบอกเลยไอ้เมโลดี้ใส่ทรงผมอะไรก็สวยหมดเลยนะฮะซึ่งผมเลือกไม่ถูกจริงมีอันนี้ก็น่ารักดีนะครับแต่ว่าโหคุณบลัชจะเยอะไปไหนเนี่ยนี่เป็นลิปสติกทั้งหมดนะฮะที่มีซึ่งใช้อยู่อันเดียวครับผมใช้อันนี้เพราะมันเป็นเซตนะฮะโหลดมาแต่จริงก็มีบางทีก็ใช้ลิปสติกหนาๆนะครับแต่ว่า blush on คุณควรจะลดเราเรียก blush on ว่าไม่รู้นะฮะศัพท์ของ make up นะครับวันนี้ทรงผมในเกมนี่ texture ใกล้ๆกับอันนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่นี่อ่อนกว่านะฮะทรงนี้ก็ชอบสวยดีนะครับมันแบบว่า messy ดียุ่งเหยิงนะฮะทรงนี้ก็สวยนะครับผมทุกทรงสวยหมดเลยถ้าอยู่กับ melody นะฮะทรงนี้เป็นแบบว่าคุณแม่นะครับเก็บไปใช้นะฮะอันนี้มันบอกโอ้มันคุณแม่เลยครับผมทรงนี้สวยมากฮะไฮบันครับทรงนี้เหมือนเกาหลีหน่อยนึงนะฮะมาผมสีเข้มบ้างดีกว่าคือเมื่อกี้ใช้สีอ่อนเพราะว่าจะตรวจสอบมันจะมีทรงนึงที่ผมจะใช้นะครับคือทรงนี้ซึ่งเวลาทำเข้มเนี่ยมันจะมองไม่เห็นอะไรเลยมันจะเป็นเส้นเห็นเป็นเส้นแห่งความตายนะครับซึ่งไม่สวยใดทั้งสิ้นนะฮะก็คือจะใช้เป็นสีทองตอนแรกเพราะมันทรงผมไม่ได้ไฮเรสโซลูชันขนาดนั้นแต่ถ้ามองไกลคงไม่เห็นนะฮะแต่เดี๋ยวเรามาดูทรงผมต่อนะครับไม่รู้ผมจะ อัดไปด้วยเลยหรือเปล่าก็คงจะอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าอยากให้รู้ว่าขั้นตอนการ ตกแต่งซิมผมมันยุ่งยากขนาดไหนนะครับตรงนี้สวยมากนะครับผมชอบซื้อโหลดมานะฮะเกมผมมีแค่ Get to Work กับ Get Together นะครับก็เลยไม่มีแบบว่าพวก Stuff Packs นะครับทรงนี้น่ารักนะฮะแต่ว่าให้เฟรมเรทผมเหลือ30ป่ะอ๋อผมแคปเอาไว้ในเวลาหัดดีกว่าผมว่าผมจะใช้ทรงนี้แหละนะฮะแล้วก็มีทรงนี้อันนี้สูงไปผมว่านะมันดูสูงนะครับทรงนี้ก็สวยน่ารักนะฮะนี้โหลดมาทำอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นเดี๋ยวหูเขาเป็นเอลหรือเปล่าไม่ใช่ หรือว่าจะทรงสั้นดิเรื่องไม่ถูกเลยนะครับผมทรงนี้ไม่ค่อยเข้านะเพราะว่ามันปิดหน้าปิดตานะฮะทรงนี้เหมือนAdriana Grande เลยหน้าตาด้วยใช่ไหมชื่ออะไรนะเดี๋ยวทรงดีคุ้นๆนะครับผมทรงนี้คุ้นมากกับอันนี้หรือเปล่าใช่เลยหล่นมาทำอะไรก็ไม่รู้นะฮะไม่เอาครับเอาทรงอยากได้ทรงยาวอ่ะแต่เวลาเมื่อกี้ผมเปิดมาใช้ทรงหน่อยผมเปิดมาใช้ทรงนี้ใช่ไหมเพราะสีเข้มมันก็สวยนะฮะทรงนี้มันจะมีทินต์ของความเป็นสีน้ำเงินนะครับมันจะทำให้คือบางทรงมันจะมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีติ้นนะฮะอันนี้มีอยู่น่าจะมีทรงที่ผมโชว์ให้เมื่อกี้นี่แหละทรงนี้แหละมันไม่มีติ้นอะไรเลยนะฮะ
มีแบบวางมากมันไม่เงานะครับมันก็เลยดูแบบเป็นแผ่นอะไรแปะแต่ถ้าทรงสีทองก็จะเงาขึ้นนะฮะเลือกยากเลือกไม่ถูกเลยสักนิดเดียวนะครับโอ้ยทรงนี้แหละลืมบอกเมโลดี้ผมตอนเกิดผมสีทองนะฮะโอเคก็ตอนนี้เปลี่ยนลุคของหลายๆคนไปแล้วเปลี่ยนอันนี้นะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จดีนะครับอันนี้พาโบลมีชุดที่ทุกคนไม่เคยเห็นเลยนะครับเป็นชุดปาร์ตี้ก็คือชุดนี้นะฮะตอนที่อ๋อผมลืมบอกไม่ต้องลืมบอกหรอกเห็นกันอยู่แล้วนะฮะมีหนวดนะครับอันนี้เป็นคัสตอมคอนเทนต์นะครับไอ้ตรงถุงใต้ตานี่นะฮะมันจะดูมีพลังมากกว่าคนที่แบบว่าหน้าโล่งๆนะฮะผมว่ากันนะอันนี้ชุด1เห็นไปแล้วนะครับชุด2ชุด3เป็นเหมือนกับลอนดอนลุคนะฮะชุดที่4ก็ชุดแรกเขาเลยนะฮะพอมาแวร์ผมชอบเสื้ออย่างงี้มากเดี๋ยวไปซื้อสูทอย่างงี้มาใส่นะแต่ว่าปีกมันเล็กไปหน่อยผมซื้อแบบว่าปีกที่ใหญ่เลยให้มันดูโอ้ย powerful นะฮะหรือแต่จริงๆมีชอบไอ้สีนี้ก็มีนะครับสีนี้ก็ชอบสีน้ำเงินนะครับแต่นะผมดูก่อนกางเกงมีสีน้ำเงินไหมใช่กางเกงเอาไม่เอาอันนี้เหรอใช่น่าจะอันนี้นะฮะถึงจะเข้าสุดกันแต่ว่าเราใช้สีดำนะครับชุดทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะฮะโอเคแต่เมื่อกี้เขาทำอะไรอยู่เขานอนอยู่โอเคผมไปปลุกเขามาตอนนี้ไม่ได้อยู่ในเกมนะอันนี้อยู่ในโหมด Create Sim เฉียวบลัชสูงมากชุดนี้โอเคแหละครับก็เดี๋ยวไปเจอกันในเกมฮะโอเคครับผมตอนนี้ผมเล่นนอกจอมาได้วันหนึ่งนะครับก็ทุกอย่างเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะฮะแต่มันทันใดนั่นเองนะครับผมมีหญิงสาวเจ้าเสน่ห์จากไหนมาก็ไม่รู้นะฮะมาที่บ้านนะครับแคนดี้ฮะเป็นเพื่อนของคือเขาเป็นเพื่อนของเปาโลอยู่แล้วนะฮะแล้วเข้ามาบ้านแล้วผมก็เล่นอยู่ดีๆพอหันไปหน้าบ้านเท่านั้นแหละครับผมมันแบบว่าเกรดความสัมพันธ์มันเป็นความรักนะฮะซึ่งผมจะไม่รอช้าครับผมเพราะว่าเลเทอร์เซียกำลังจะมีลูกด้วยนะฮะเราต้องให้เลเทอร์เซียรับรู้ความจริงนะครับรับรู้ความจริงไปเลยไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่ได้สมหวังกับโซเมทนะฮะแล้วเราก็ทำให้เลทูเซียเสียใจภายหลังนะครับเราเพิ่งไปทำงานฮะใช่แล้วเราเดินมาตรงนี้นะฮะเดี๋ยวมันจะพยายามทำอะไรรักกันอีกไหมไม่เหรองั้นเราจีบมันจะตรงนี้เลยครับผมเราจะให้มันรู้กันไปเลยว่านี่คือเรื่องจริงนะครับนี่คืออะไร Be jealous แคนดี้เขาเป็นคน outgoing อยู่แล้วนะฮะถึงว่าทำไมชอบมาแบบว่าวุ่นวายกันนะครับวุ่นวายกับเราใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนต้องไปทำงานก่อนเรารีบหรอก ผมทำอะไรเนี่ย ผมทำอะไรลงไปนี่คืออะไรเอ่ย Confess attractionเนี่ยฮะผมไปแบบว่าเดินเล่นไปเล่นมาอยู่ในบ้านนะครับออกมาก็จะมี confess attraction จะมีนู่นนี่นั่นนะฮะตอนนี้กลายเป็นรักจู๋จี๋สวีทหวานแหววกันไปแล้วนะฮะซึ่งเลเทอร์เซียตอนนี้เศร้าไหมเป็นไง jealous pangs it's not always reasonable but sometimes those jealous feelings just come to the surface แน่นอนต้อง jealousyนะครับเพราะว่าเขาเป็นแต่งงานกันหรือยังใช่ครับใช่มันไม่ควรจะมีกิ๊กนะฮะ spouse ถือเป็นการกระทำที่ผิดนะฮะแล้วเราต้องทำการหย่าอย่างเร็วไวนะฮะเพื่อที่จะเราจะได้เพิ่มความซับซ้อนของ ของ let's play เราไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะโอเคอันนี้ทำอะไรเอ่ยเดินไปเดินมาในบ้านใช่ไหมเป็นไรครับนี่ท้องกี่วันแล้วสวัสดีครับลูกน้อย second trimester นะครับโอเค take bubble bath นะฮะ
แล้วก็โบรอนอู้เป็นพ่อบ้านที่ดีมากนะครับเมื่อกี้ก็เห็นแบบว่าเก็บข้าวเก็บของตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วนะฮะเขาบอกว่าคุณสองคนรักกันมากใช่ไหมครับผมคุณก็มารักกันตรงนี้เลยฮะไปที่ไหนก็ได้ไปไกลๆเลยครับผมเปาโลนะฮะนิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นิสัยไม่ดีเลยทั้งสิ้นนะครับแต่ตัวเหม็นว่าไปอาบน้ำไปดีเหมือนกันเราจะได้กำจัดบุคคลปริศนาออกไปหนึ่งคนนะในว่าเดินลอยเฉิบลอยชายนะฮะเป็นการกระทำที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เขาก็ยังเป็นเพื่อนเราอยู่นะฮะยังเป็นเพื่อนกับวอลลอนอยู่อะไรคืออันนี้คืออะไรครับ Impishly Pester Pest เหมือนแบบว่าเป็นแมลงหรือเปล่าแมลงเพสต์อย่างนี้ไหมถ้ามีเสียงกินรบกวนก็ขอโทษด้วยอ้าวเป็นการไม่สนุกกันแล้วใช่ไหมขอโทษครับผมแต่คุณมาทำคุณมาทำอย่างนี้ได้ยังไงกับมันเป็นเพื่อนของเราเหมือนกันนะครับแสดงว่าเปาโลเป็นตัวผิดนะครับเพราะผู้หญิงไม่รู้เขาไม่รู้ว่าแต่งงานกันแล้วนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเปาโลไม่ใส่แหวนนะครับผมเป็นความผิดของเปาโลนะฮะแต่เมโลดี้ก็โหตอนนี้ทรงนี้หน้าเหมือนเทเลสวิฟมากนะครับหน้าเหมือนเทเลสวิฟเลยเมื่อกี้แต่ทำไมทำหน้าเศร้าอย่างเงี้ยทรงผมเทเลสวิฟนะครับเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นอะไรนะเจเน็ตเขียวนะฮะเดี๋ยวนี้กลายเป็นเจเน็ตเขียวแล้วทำไมเดี๋ยว Letitia discovered the hardest part of being freelancer Letitia ค้นพบว่าโทษนะครับกินโยการเป็นฟรีแลนเซอร์เนี่ยมันยากที่สุดโอ้ยไม่โดนตัวยากที่สุดตรงที่ว่าไม่ได้รับตังค์ตามเวลานะครับเป็นฟรีแลนซ์นะฮะมันหนักเราอะเป็นฟรีแลนซ์ไม่ได้เงินตามเวลาโอเคเธอควรจะแต่นะเธอจะ hound สับนี่แปลว่าอะไรวะ hound the company for money or just move onand not waste any more time that could be used working ไม่สนใจหรือว่าจะไปอ๋อ how แปลว่าแบบว่าไอ้นี่ครับเหมือนแบบให้ความสนใจเยอะแยะอะไรอย่างงี้มั้งหรือจะเฉยๆแล้วก็ไม่ได้แบบว่ารู้สึกอะไรทำงานต่อไปนะฮะทำไงดี move on ดีกว่าBack for paycheck เราจะได้ตังค์ใช่ไหมเอา50แค่นี้ชิดเดียใครโทรมาตั้งหนาครับผม Soy Patel would like to come over Yes okay ผมจะได้มาหาโบรอนนะสิคุณบุรบดีโอเคครับแคนดี้ก็ดูเหมาะสมกับดูเหมาะสมกับพาวโลดีนะแต่ว่าเราจะเดี๋ยวเราให้มันเป็นแฟนกันก่อนที่เราจะไล่มันออกจากบ้านนะครับจะได้หมดทุกหมดโศกกันทันทีฮะทุกคนจะได้มีคู่โอเครู้แล้วว่าไม่ใช่นะครับรู้แล้วว่าเลตูเซียไม่ใช่ของจริงนะฮะก็เลยไปมีกิ๊กกักกันหน่อยนะฮะแต่บางคนเขาชอบเดินเข้าตรงนี้จังเลยไม่เข้าใจจริงโอเคกับอะไร embrace เลยมาถึงบ้านทีก็ embrace เข้าไปเลยนะครับคิดถึงจังเลยนะครับผมไม่ได้เจอกันนานนะฮะซุยว่าเขาอยากไปฮูฮูกันหรือเปล่าเนี่ยนะฮะไปโรแมนซ์ propose ไปวูฮูครับผมไปอะไรทำกันหน่อยนึงนะฮะแต่เราไม่มีเตียงนะครับเราไม่มีเตียงของโบลอนนะฮะซึ่งไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เราจะใช้ห้องใครใช้ห้องของเมโลดี้ที่เพิ่งลงมานะครับไปแอบวูฮูกันในห้องนะครับแชท with Paolo invite to feel baby keep plumbing มันจะมีการอะไรตั้งหนานะครับโอเค break out candles make it romantic Lauren is about to woohoo for the first time โอเคครับผมก็คิดว่า
คือ The Sims เนี่ยมันจะมีบางช่วงที่อยากเล่นใช่ไหมฮะซึ่งคิดว่าบางช่วงที่ผมสมมุติอยู่ดีๆมันอยากเล่นเกมอื่นผมอาจจะอัดลงไหมดีไหมไม่รู้อ่ะมันก็ใช่แล้วผมนะ ผมก็ทำอะไรแต่ว่าไม่รู้สิไปคิดดูก่อนอีกทีนึงนะฮะเพราะว่าเวลาผมทำอะไรผมก็จะต้องแบบว่าเป็น perfectionist นะครับจะต้องมีการวางแผนตลอดเวลานะฮะซึ่งไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันจะเสียเวลามากเกินไปนะครับแต่ล้มเลิกความคิดง่ายที่สุดในโลกนะฮะแต่ว่าเป็น perfectionist นะครับ propose serenade ด้วยยังไม่ได้อยากแต่งงานตอนนี้นะฮะความสัมพันธ์ของโบลอนน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดมั้งนะเพราะสวีทพัทเทลก็น่ารักดีนะฮะโอเคเฟรนลี่ใครอยากจะมาแฮงเอาท์กันนะเมโลดี้กับโซยี่ป่ะใช่เมโลดี้กับโซยี่โอเคงั้นเดี๋ยวเมโลดี้ไปหาโซยี่หน่อยไม่ต้องหาให้เรียกเขาลงมานะครับ invite to feel the baby ไม่มีหรอ invite to feel baby โอเคแล้วก็ more choices share big news tell funny story ทำทุกอย่างนะครับโอเคให้โบลอนลงไปข้างล่างนะฮะคุณทำอะไรคุณทำอะไรครับจะเข้าไปคุยกับเขาเรามานั่งหันหน้าอะไรกัน go ahead โอเคครับนี่ทุกคนสูงสุดอยู่แล้ว throw three parties โอ้ทำยังไงดีครับผม party animal เดี๋ยวค่อยต้องเป็นพาร์ทอื่นหรือมั้ง retro three parties คุณมานั่งคุยอะไรกันในห้องนี้ครับผมลงไปฮะลงไปเลยนะครับคุณพอลไปลงไปด้านล่างฮะโอเคแล้วก็บ้านเราก็จะมี4คนเหมือนเดิมนะครับยกเว้นในท้องของเมโลดี้และในท้องของเลซิเซียด้วยนะฮะเขาอยากมีลูกมั้ยเนี่ยไม่มีลูกสมใจหรือยังไม่มีการอยากมีลูกนะครับผมแต่เมโลดี้อยากมีลูกมากๆนะฮะก็สนใจเขาแล้วนะสนุกนะครับมีลูกนะฮะเมโลดี้บอกสนุกมากโอเคกินคัพเค้กนะครับผมมาทำไมคิดถึงเปาโลครับคุณเป็นอะไรกันหรือเปล่านะฮะมาอาบน้ำดีกว่าอย่าไปคิดถึงเขานะครับเราต้องนะฮะทำดีๆหน่อยโอเคเห็นคอมพิวเตอร์เครื่องนี้แล้วนึกถึงซอฟต์แวร์อิงนะฮะผมอัดไว้แล้วแหละซอฟต์แวร์อิงผมอัดเป็นเลทเพลย์เลยแต่ว่าไม่อยากไม่ลงเลยเพราะว่ามันไม่รู้สิหลายอย่างฮะหลายอย่าง Fallout 4ด้วย Fallout 4ผมก็อยากเล่นเพราะว่ามันมีSurvival Mode ใหม่มาซึ่งความยากระดับ18ล้านนะครับมีข้อจำกัดนู่นนี่นั่นเยอะมากนะฮะผมก็ไม่เคยเห็นคนไทยเล่น Fallout แบบว่าจริงจังสักทีนึงนะครับก็มีผมเห็นบางคนแต่ว่าคือจริงๆเอาอย่างนี้ผมไม่เคยดูคนไทยละเวลาดูเขาเล่นอะไรนะส่วนใหญ่ไม่รู้สิคนที่ผมรู้จักเขาก็ไม่ดูคนไทยเล่นอะไรเลยนะเขาก็ดูฝรั่งนู่นเล่นนู่นเล่นนี่นะครับเพราะว่ามันข่าวสารมันไวกว่านะฮะคนไทยแบบว่าจะเป็นพวกแบบว่าชอบเล่นก่อนเล่นก่อนทำทีหลังนะฮะของผมเป็นถึงทุกวันนี้ถึงแบบว่านอนดูหนังอยู่ที่บ้านนะครับสบายจะชิลอยู่ตอนนี้นะฮะแต่เพิ่งรู้นะครับว่าเซเว่นมันรับทำงานง่ายมากเลยนะฮะเพื่อนผมเดินเข้าไปแล้วก็เขาก็ยื่นใบสมัครมาวันรุ่งขึ้นมันไปซื้อชุดนะฮะแล้ววันจันทร์ก็ทำงานได้เลยงงเหมือนเร็วมากนะฮะผมก็ไปไอ้นี่มาผมไปลองไปที่ยูนิโคมานะฮะไปทำพาร์ทไทม์นะครับแต่ว่าไม่สำเร็จนะฮะเพราะว่าเขาบอกเต็มแล้วนะฮะพาร์ทไทม์ที่เอ็มโคเทียเพราะว่า2วันที่แล้วมีคนมาบอกว่าที่
ทีมโคเทียกับที่เมกะบางนามันเปิดรับพาร์ทไทม์นะครับของยูนิโคนะฮะก็เลยอีก2วันต่อมาก็เลยไปนะครับซึ่งเต็มครับผมไม่ทันฮะเสียใจฮะ ไม่เสียใจละคือไม่รู้ที่ผมเห็นไอ้ร้านพวก H&M กับยูนิโคแล้วมันให้แต่งชุดเขามาทำงานใช่ปะเพราะผมซื้อของยูนิโคบ่อยแล้วนะฮะกางเกงทุกตัวไม่ทุกตัวเลยกางเกงที่เป็นทางการแบบว่าสแลกอะไรเงี้ยผมก็ซื้อยูนิโคเพราะว่าเวลาหน้าร้อนมันก็จะมีสแลกแบบว่าสแลกอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นเหมือนคุณลุงนะครับซึ่งผมชอบ นะฮะไม่ใช่คุณลุงหรอกมันเป็นผ้าซัมเมอร์ที่คนแก่ครับใส่นะฮะแต่ว่าทรงมันไม่ใช่แล้วใส่กับโลเฟอร์นะครับมันเทียบกันไม่ได้นะฮะโอเค repair high repair service free เหรอผมเพิ่งรู้นะเนี่ยแต่ acquire the handling skill ผมว่าผมจะตัดไอ้ตัดเป็นบางช่วงดีไหมเราแบบว่ามาตอนที่มันสำคัญเพราะว่าไม่งั้นเราไม่ได้ progress ไปไหนเลยเราแบบว่าอยู่นิ่งๆเฉยๆอย่างนี้ตลอดเวลานะครับผมถึงต้องมาเล่นผมถึงต้องเล่นไอ้ในแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะฮะแบบ behind the scenes แบบว่าเล่นคนเดียวนะครับไม่พูดไม่จาเพราะว่าอย่างนั้นผมจะ progress เร็วกว่าแล้วผมจะไม่ต้องพูดผมจะโฟกัสกับเกมแล้วก็ตึ้งตึ้งตั้งตึ้งตั้งทำแบบว่าทุกอย่างที่ตามที่ต้องการเลยนะฮะแต่ตอนนี้มันต้องพูดด้วยมันต้องคิดนะครับซึ่งไม่พูดมันก็เล่นเองก็ดีกว่านะฮะถ้าไม่มีการพูดโอเควันนี้ได้มา304นะฮะทำไมอ๋อตัวอ้วนแล้วผมไปอาบน้ำแล้วไปนอนเป็นอะไรกันครับผมเฮ้ยเทนส์ทำไมกัน stressful work day ทำไมอ๋อมันฝันตกต่ำโอเคมีคนมาปลอบใจแล้วครับผมอ้าวไม่ได้มาปลอบใจอะไรทั้งสิ้นนะฮะไปทำงานโอเคเดี๋ยวเลทูเซียไปอาบน้ำที่ไหนไปอาบน้ำในอ่างใช่ไหมเลทมาที่นี่ฮะ take shower ธรรมดาตรงนี้แล้วก็เราต้องคุยอะไรกันหน่อยแล้วครับผมกับไอ้คุณเปาโลเนี่ย complain about love life ครับใช่แล้วซึ่งฉันเหนื่อยแล้วก็มีลูกด้วยนะครับลูกอยู่ในท้องอีกนะฮะ feeling insecure ด้วยเป็นคน jealous ด้วยนะฮะแล้วคุณก็ทำอย่างนี้ได้ยังไงครับผมมันไม่ถูกต้องนะฮะคุณอย่าไปเล่นกับเขามานี่ออกมานี่ไปที่อื่นครับผมเอานี่ไปทิ้งให้คุยกันไปครับเอ้าแล้วมีความสัมพันธ์เพิ่มซะงั้นครับไม่ดีไม่ได้เราต้องมีนฮะเราต้อง insult ครับเราต้องแบบด่ามันใครมันโทรมาไอ้แคนดี้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่นี่ใครไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยทั้งสิ้นเอวาอะไรครับเอวาคาปริชิโอซาเนเจอร์อะไรเจโรซาครับผมบ้านนู้นเป็นสเปนกันหมดเลยเหรอหรือเป็นแบบว่าชาวลาตินกันหมดเลยไหมฮะดูมันทำฮะมันแบบว่านั่นมันไส้ไหมครับเจียฮะเจียมันแล้วก็คริติไซวูฮูเทคนิคบอกว่าคุณวูฮูเลยห่วยที่สุดในโลกนะครับไม่แล้วคุณจะไปไหนคุณไปทำตัวเป็นคนดีนะครับทำตัวเป็นเก็บจานโอเคมีนฮะbrush off นะครับผมคุณไม่เทิร์นออนฉันซะเลยนะฮะมีนไปprecise woohoo techniques นะครับบอกว่า woohoo คุณห่วยแตกนะฮะฉันไม่ได้ชอบเลยสักนิดเดียวนะครับผมโอเคแล้วเข้าความสัมพันธ์ก็ลดนะฮะ offensive conversation แล้วก็ให้คนนี้นะฮะมาพยายามจะคืนดีนะครับโดยการ kiss นะฮะซึ่งไม่สามารถทำได้นะครับใช่แล้วนี่สิ่งที่ผมต้องการนะฮะมีนะครับ divorce อยากกันไปเลยนะฮะอยากกันไปข้างหนึ่งเลย
อย่าไปไปแล้วให้ไปอยู่กับเอคุณแคนดี้นั่นแหละOpen mic night Melody has stumbled upon โอเค Melody ได้มาสู่เข้ามาสู่เขาเรียกว่าอะไรนะคืนแห่งการเป็นเหมือนแบบว่าเดี่ยวไมโครโฟนนะฮะที่ Coffee House นะครับผมนี่อาจจะเป็นแบบว่ากว่าที่ดีนะฮะที่จะใช้พลังกีตาร์ของเขาไม่ใช่พลังกีตาร์ทักษะกีตาร์นะครับเขาจะเล่นเขาจะเล่นเพลงที่คนรักมากๆหรือว่าจะเล่นเพลงที่เราแต่งกันมานะครับเรา play on song ซิว่าดีไหม practice make perfect and judging by the audience is really closer really is closer to practice than perfect อ๋อห่วยนะฮะโอเคไม่เป็นไรไหนเป็นยังไง very sadDivorce อู้มันตายได้มั้ยเนี่ยในเวลาเป็นแซดเนี่ยหน้าแต่ละคนนะครับเศร้าโศกนะครับผมไม่เคยเจอแบบ very sad ขนาดนี้เลย play the guitar divorce from getting divorced ก็เป็นทั้งคู่นะฮะ the end of the marriage is a sad event in any sim life โอ้ยเศร้าๆนะครับเกลียดกันเลยเหรอความรักแบบเต็มที่ความเกลียดเลยฮะนี่ใครเนี่ยเอาคนนี้ Let's see Pixie Bad Romance Best Friend ด้วยนะยังเป็น Best Friend กันอยู่เลยเหรอก็ขอให้จบลงไปด้วยดีใช่ไหมฮะเป็น Best Friends กันอยู่นะครับ Beg Forgiveness แต่เราให้ Pablo ทำนะ Beg Forgiveness ขอโทษผิดไปแล้วนะขอคิดดูก่อนนะมาได้ไม่เป็นไร Unpleasant เมื่อกี้มันอะไรคำอะไรผมอ่านไม่ทันนะฮะ Try apologizing or just walking away ให้มันไปข้างนอกไปเลยนะฮะออกจากบ้านฉันออกจากบ้านเราทำไงให้มันออกไปไม่รู้ครับผมก็นี่เป็นจุดจบของชีวิตรักทั้งสองคนนี้นะฮะซึ่งการเป็นหน้าเศร้าขนาดนี้ก็นะครับเดี๋ยวก็มาใหม่ในพาร์ทหน้านะฮะพาร์ทนี้พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าตอนนี้ดึกมากแล้วเพิ่งกลับมาจากที่อื่นนะฮะก็ที่สองครึ่งละโอเคเดี๋ยวเจอกันพาร์ทที่11นะพาร์ทหน้าบ๊ายบายครับผมพาร์ทนี้จากกันไปด้วยความเศร้านะฮะอ๋อมีเรื่องอยากจะถามนิดนึงนะฮะถ้าใครรู้เรื่องถ้าใครผมอยากดูหนังที่มันเป็นหนังดราม่าแบบว่าเศร้าๆนะฮะเศร้าที่สุดเลยในชีวิตนะฮะบอกผมหน่อยเรื่องอะไรก็ได้บอกในเฟซก็ได้บอกในmessage ก็ได้อยากดูนะครับโอเคไม่เป็นไร ไม่เป็นไรมากนะฮะบ๊ายบายครับผม